วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรพอกหน้าบำรุงผิวให้ขาวใสมาฝากค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับผิวที่มีความแห้งกร้านมีริ้วรอยกระดำกระด่างผิวเรียบไม่เสมอกันลองมาทำสูตรนี้ดูนะคะซึ่งจะมีความอ่อนโยนและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากเจลว่านหางจระเข้ค่ะจะใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะสำหรับว่านหางจระเข้มีความดีงามมากเลยค่ะช่วยเติมน้ำให้กับผิวนอกจากนี้ยังช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำได้อีกด้วยนะคะและต่อไปเราจะใช้น้ำมันบำรุงผิวค่ะสำหรับน้ำมันถ้าเรามีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะจะเป็นเบบี้ออยล์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันอัลมอนด์นะคะสำหรับน้ำมันอัลมอนด์เป็นน้ำมันอัลมอนด์หวานนะคะซึ่งจะมีวิตามิน A ที่จะช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวและมีวิตามิน E ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสียหายจากเซลล์ที่โดนแสงแดดนะคะนอกจากนี้ยังมีโอเมก้า3ที่จะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยและยังมีซิงค์หรือสังกะสีที่เป็นสารอาหารที่จะช่วยรักษาสิวได้อีกด้วยค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วน่าหาซื้อมาใช้มากเลยค่ะพอคนผสมน้ำมันกับเจลว่านหางจระเข้แล้วต่อไปเราจะใส่นมสดค่ะซึ่งในนมมีกรดแลคติกที่จะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นและยังอุดมด้วยวิตามินมากมายช่วยเพิ่มคอลลาเจนในผิวต้านริ้วรอยและยังช่วยให้ผิวเฟิร์มขึ้นอีกด้วยค่ะจากนั้นเราจะใส่แป้งข้าวโพดด้วยค่ะใส่ไปทีละช้อนก่อนนะคะถ้าครีมเหลวเกินไปก็ใส่เพิ่มได้ค่ะสำหรับแป้งข้าวโพดนอกจากจะช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าแล้วแป้งข้าวโพดยังช่วยลดริ้วรอยอีกด้วยค่ะเพราะแป้งข้าวโพดมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะคนผสมถ้าเหลวเกินไปก็ใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มอีกได้ค่ะคนให้ได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราจะเพิ่มวิตามินซีด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถบีบมะนาวใส่ก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นวิตามินซีแบบซองแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งหาซื้อง่ายในเซเว่นเลยค่ะสำหรับวิตามินซีนอกจากจะช่วยทำให้หน้าขาวกระจ่างใสแล้ววิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยชะลอริ้วรอยลดความเสื่อมของเซลล์ผิวและช่วยให้ผิวเต่งตึงอีกด้วยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะนำไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้ก็ทาบริเวณใบหน้าและลำคอพอกไว้ 15-20 นาทีแล้วไปล้างออกค่ะและระหว่างที่เราทาพอกหน้าก็ให้นวดเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นค่ะสูตรนี้มีความอ่อนโยนสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะลองใช้อย่างต่อเนื่อง7วันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะผิวขาวใสขึ้นและฝ้ากระก็จางลงด้วยนะคะสำหรับวิธีเก็บเมื่อใช้เสร็จแล้วถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้1อาทิตย์ค่ะและเหมาะมากสำหรับผู้ที่มีผิวที่แห้งกร้านขาดการบำรุงลองมาใช้สูตรนี้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ